สวัสดีค่ะวันนี้วิมาสอนใช้งาน Bing X นะคะซึ่งเป็น repository ของรูปที่มี background เป็น transparent ค่ะเราก็เริ่มจากพิมพ์ bingx.com ลงไปที่ URL ก่อนนะคะซึ่งในนี้ค่ะสมมุติว่าเรา search คำว่า blue DNA อย่างนี้นะคะเราก็จะได้ภาพ DNA ขึ้นมานะคะเราสมมุติเราอยากได้ภาพนี้เราก็คลิกเข้าไปที่ภาพนี้นะคะแล้วก็สครอลลงมาด้านล่างคลิกดาวน์โหลด Bing for free นะคะเราก็จะเก็บภาพออกมาซึ่งถ้าเราดาวน์โหลดครั้งแรกตรงนี้เขาจะถามว่า Are you human แล้วก็ให้เราคลิก sequence ตัวอักษรนะคะหลังจากผ่านครั้งแรกแล้วเราจะเก็บรูปอะไรก็ได้เลยค่ะตอนนี้เราอยากได้รูป light effects นะคะเราก็ search light effects นะคะรูปที่วิอยากได้ก็จะเป็นภาพสมมติเป็นสีทองๆอย่างนี้นะคะก็คลิกอย่างนี้นะคะพอคลิกเข้าไปที่รูปเสร็จสครอลลงมาด้านล่างดาวน์โหลด Bing for free นะคะพอดาวน์โหลด Bing for free เรามี Bing 7 Bing 8อย่างนี้นะคะก็คือเลขมันก็จะเป็นซีเควนซ์ไล่ไปมันจะตั้งชื่อ Bing X เหมือนเดิมแล้วก็เปิด PowerPoint ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ Insert Picture This Device นะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปตะกี้ที่เราเลือกไว้นะคะมาทีนี้เราก็มาปรับแต่งได้แล้วค่ะว่าเราอยากได้รูปเป็นลักษณะไหนนะคะตอนนี้วิอยากได้ DNA เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็อยากได้ภาพอันนี้ที่มันคลุมอาณาบริเวณตรงนี้แล้วก็ send to back อย่างนี้นะคะตัวอักษรนี้อาจจะใช้สีอ่อนๆหน่อยนะคะคิดว่าเป็นสีขาวสีขาวก็ได้ค่ะสีขาวเนี่ยนะคะแล้วก็คลิกเขียน demonstrated by อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ก็ย้ายไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำในแจมบอร์ดก็ทำเหมือนกันค่ะก็คือคลิกเลือกรูปแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ